ที่คุณส่งมาในกรุ๊ปไลน์เราอ่ะแล้วบอกว่าโปรเมอ่ะเขาชอบเป่าๆมากอ่ะใช่เล่าเรื่องโปรเมคุณเล่าเรื่องนี้สิโปรโมที่บ้านเราชอบเขามากเลยอ่ะคุณโปรเมโปรโมอ่ะให้สาวๆบอกคุณผู้ชมก่อนว่าโปรเมดังเพราะอะไรเดี๋ยววุ้นจะบอกให้เขาเป็นนักกอล์ฟมือวางอันดับ2ของโลกนะคะลงมาใส่ซึ่งต้องบอกว่าวอดอนเนี่ยเป็นรายการคือเป็นคนแรกที่ได้สัมภาษณ์นะคะโปรเมโปรโมวอดออย่าเพิ่งลงเล่าก่อนให้เขาลงไปคุณเล่าไปสิเล่าไปก่อนพูดไปสิแล้วที่เราพูดว่าโปรเมโปรโมเราไม่ได้พูดผิดนะคะคือก็เป็นพี่น้องกันใช่เป็นพี่น้องกันแล้วคุณโปรโมใช่ค่ะคือวอดอเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์ต้องบอกว่าเขามาถึงเมืองไทยเนี่ยเวลาเที่ยงคืนพอตอนเช้าเนี่ยวอดอก็ไปสัมภาษณ์เป็นรายการแรกคือสองพี่น้องคู่นี้นะคะเขาเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพที่ดังมากๆโดยเฉพาะโปรเมเนี่ยที่เขาที่กอล์ฟ LPGA ทัวร์นะคะเขาได้คว้ารางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี Rolex Player of the Year Award นะคะแล้วก็ได้โบนัส1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ35ล้านบาทคนแล้วก็สำหรับผู้ที่ทำคะแนนสะสมนะคะ Range to CME Golf นะคะสูงสุดไปครองพร้อมถ้วยพร้อมถวายความสำเร็จนะคะแด่ในหลวงรัชกาลที่9ด้วยใช่เลิศมากเลยคือต้องบอกว่า2พี่น้องเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นแบบเขาเรียกว่า Thai Sisters นะคะเป็นนักกอล์ฟเมืองนอกที่เขาเรียกกันนะคะแล้วก็วันนั้นเนี่ยเขาก็ได้เล่าให้ฟังว่านักกอล์ฟที่กว่าจะมาเป็นที่2ของโลกเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรบ้างวดอเล่าไหมเดี๋ยวถามทุกคนก่อนว่าได้ยินชัดเจนใช่ไหมครับได้ยินชัดเจนค่ะโอเคเมื่อกี้ระหว่างที่คุณกำลังเล่าเรื่องโปรเมวูดดี้ต้องขนกระเป๋าของวูดดี้ลงนี่สุดยอดอ่ะเล่าสิเล่าให้กระเป๋ารอได้อะไรนะวะอะไรนะเหมือนเราอกยกมานะครับดูนะครับมีกระเป๋าโอเคเหมือนขนเป่าๆนั่นแหละหนูก็ทำแบบนี้เหมือนขนเป่าๆเดี๋ยวเราเข้าโปรเมก่อนเล่าโปรเมเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์โปรเมหลังจากที่โปรเมนั้นเดินทางกลับมาจากเมืองนอกนะครับเป็นทางการหลังจากที่ได้รับตำแหน่งเป็นอันดับ2ของโลกคนก็อยากจะคุยกับเขาเยอะมากและด้วยความที่ว่าเขาอยู่ที่ออร์แลนโดฟลอริดาเนี่ยสื่อก็สัมภาษณ์เขายากจริงๆเราก็เลยได้มีโอกาสสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟผ่านทางสื่อของเราก็คือรายการเรานี่แหละวิธีขอแชร์เซนชั่นเลยก็คือว่าเขาและพี่เขาเนี่ยอยู่ในวงการมานานเราก็รู้กันดีทั้งโบและเมย์หรือว่าไทซิสเตอร์แต่เขาต่างจากคนอื่นก็ตรงที่ว่าเขามีความเพียรมากซ้อมเช้าเย็นเช้าเย็นคือเกิดมาเพื่อตีกอล์ฟง่ายๆเรื่องนี้เนี่ยระหว่างที่วูดดี้ถามเขาเนี่ยทำให้วูดดี้นึกถึงเป่าๆด้วยนะเขาบอกว่าพี่ตอน 3-4 ขวบอะพ่อแม่ด้วยความที่ว่าขายอุปกรณ์ไม้กอล์ฟเนี่ยยื่นมาให้หนูชอบหนูก็เลยตีเขาไม่ได้ยัดเยียดที่หนูตีดังนั้นเป่าๆถ้าอยากเป็นอะไรเนี่ยถ้าเรายัดอะไรให้เขาแล้วเขาไม่ชอบก็ไม่ต้องไปยัดเยียดบ้านนี้เนี่ยไม่ค่อยกลับมาเมืองไทยเขาเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนถึงขั้นที่อะไรรู้ไหมพ่อแม่ต้องขายบ้านขายรถเพื่อให้ลูกอ่ะไปต่อว้าวและบ้านนี้รักกันมากเขารู้เลยว่าเขาเกิดมาเพื่อตีกอล์ฟและเขาบอกว่าเขาพยายามสุดๆไม่มีวันไหนเลยที่เขาไม่นึกภาพว่าเขามีชัยชนะเช้าวันนี้ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเขาจินตนาการเห็นภาพเลยว่าเขาจะได้ถ้วยเขาเห็นภาพชัดมากว่าเขาจะอยู่อันดับ2และจะเป็นอันดับ1ในอนาคตดังนั้นถ้าคนเรามีฝันนะครับมันต้องชัดเลยว่าเราจะได้ถ้วยอะไรเราจะแข่งที่ไหนเราจะใส่ชุดอะไรมันแบบมันทำให้เราคิดได้เลยว่าโอ้โหหลายคนระดับโลกเนี่ยที่ไปถึงชัยชนะได้คือทำแบบนี้คือต้องจินตนาการและคิดให้เป๊ะเลยว่าฉันจะเป็นอะไรฉันจะแต่งชุดยังไงคนจะเชียร์ฉันยังไงแล้วมันก็เป็นอย่างที่คิดครับค่ะแต่สิ่งที่เขาบอกว่าทุกครั้งเวลาออกรอบเนี่ยเวลาแข่งเนี่ยกำลังตั้งสมาธิอยู่แม่จะยื่นมือถือเข้ามาค่ะแล้วบอกว่าคลิปเป่าๆอันใหม่อัปโหลดแล้วน่ารักจังเลยกำลังใจของโปรกำลังใจของโปรคือการเห็นลูกกอล์ฟก่อนตีหรอเห็นหน้าเป่าๆเป็นลูกกอล์ฟหรอเมย์เนี่ยจะเหมือนห้าวๆผู้หญิงคนนี้นะไม่เหมือนใครกิ๊บกิ๊บท
ัญญาโอ้เนี่ยกิฟก็ไม่เหมือนใครเราถึงคบกันได้ดีโปเมก็ไม่เหมือนใครเป็นผู้หญิงที่แบบตรงๆอ่ะที่บ้านเราชอบเขามากเลยที่บ้านเรานึกว่าเขาจะมาออกตื่นอยากจะเอาหมวกมาขอลายเซ็นกันโดยใช้เป่าเป่าเป็นทางเลือกที่บ้านเขาอ่ะรักคุณและเป่าเป่ามากเราเลยบอกว่าต้องมีสักครั้งที่พวกคุณต้องมาเจอกันผ่านสื่อเพราะเขารักคุณมากมากจริงเดี๋ยวไว้เราเอาเป่าเป่ามาแล้วเขาให้จับลูกจับไม้กอล์ฟแล้วบอกก่อนทีป้าเมย์ป้าเมย์เช็ดเออก่อนไม่น่าป้านะอ๋อเหรอแกนั่นแหละเป็นพี่อ๋อเหรอเหรอนะพี่นะน่ารักเนาะขอบคุณนะคุณอุตส่าห์ไปสัมภาษณ์เขาก็ให้คุณผู้ชมพี่น้องชาวไทยได้มีโอกาสรู้จักกับโปรเมแล้วนะครับเพราะว่าบุคคลนี้เราต้องให้ความสนใจครับอย่าไปสนใจแค่ข่าวตบตีค่ะคนที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติเราต้องสนใจให้เกียรติและเราต้องสนับสนุนไปเยอะๆแบบนี้แหละครับ